ก็จะต่อแถวกันเยอะแยะเขาก็รอติดต่อพนักงานตรงจุดนี้ก่อนนะครับต่อคิวต่อคิวต่อคิวและต่อในวันนี้ซึ่งเป็นวันศุกร์ที่ว่าคิวเต็มมากเต็มหมดเลยค่ะครับซึ่งผมไปพอในเฟซเนี่ยคือแดงเถือกเลยคือบ่มีที่ว่างเลยค่ะแต่ตัวนี้ยังไม่ได้เปิดถึงขายภาคเนอร์ค่ะอันนี้คล้ายๆว่าหลังเดียวในม่อนยูงามแล้วก็เป็นหลังเดียวของทุกๆม่อนของที่นี่หลังเดียวของที่นี่ตัวของทุกๆม่อนของที่นี่แล้วมีอันนี้ตัวเป็นเพราะว่าอะไรอย่างเงาะที่จริงเป็นดมพึ่งค่ะแต่ยังไม่ได้ใส่หนวดเตื้อยังไม่ได้ใส่แล้วก็คนที่นี่ก็เลยฮ้องว่าดมหอยดมหอยดมก้นหอยที่จริงเป็นดมผึ้งเนาะที่จริงเป็นบ้านรังผึ้งเป็นอย่างผึ้งเป็นตัวผึ้งค่ะเป็นตัวผึ้งใส่หนวดที่เป็นลำตัวอ๋อลำตัวของผึ้งโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงในของของดมหอยไปเลยครับตอนนี้เราไปดูดมหอยครับสวยงามอลังการมากเลยสวยงามอลังการมากเลยติด A ตัวเรียบร้อยนะคะฮะติด A ตัวเรียบร้อยค่ะในอนาคตแฮมบักกี้เดือนนี้เดี๋ยวจะเจาะห้องน้ำลงใต้ดินค่ะอ๋ออันนี้ติด A ไว้ตัวเองเหรอติด A ตัวค่ะอ๋อที่จริงอยู่ม่อนแจ่มนี่มันต้องติด A มันก็ติดสุดๆแล้วเนาะมันติดไว้เพื่อทำความอบอุ่นค่ะอ๋อวันนั้นมานอนคืออากาศหนาวมากจะเปิด30อยู่บ้านบ่เคยเปิดแอร์30เลยเปิดให้มันอุ่นเปิดให้มันอุ่นเปิดให้มันอุ่นเดี๋ยวไปดูทางในเดี๋ยวไปดูทางในค่ะลองชมทางในก่อนนะคะชมทางในกันนะครับโอ้โหอันนี้ความพร้อมยังความพร้อมยังมาถึง100เตือนนะคะแอร์เย็นฉ่ำเลยโอ้โหข้างบนตรงในครับค่ะน้องๆเปิดแอร์รอเลยค่ะเย็นฉ่ำโอ้โหดูเสร็จก่อนดูเสร็จก่อนมาท้องว่ามันเอออกนี่ค่ะดมหอย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 อันนี้ยังบ่เสร็จดูเสร็จก่อนยังบ่เสร็จจริงแต่เดี๋ยวรอห้องน้ำใต้ดินอ๋อเอ๊ะแล้วไปจากห้องน้ำมาอย่างไรคะจะปรับเปลี่ยนตรงนอนแล้วก็พุทลงไปเป็นห้องน้ำอ๋อครับนี่มีทีวีมีทีวีด้วยค่ะมีเคเบิลทีวีให้ครับมีแอร์อ้าวใครหนาวไม่พอกดไปเลย18องศาแบบนี้นี่จอให้เลยแอร์อยู่ปลายเท้าเลยนี่สวยไหมจ๊ะสวยถ้ากลางคืนจะสวย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 นี่มีความสุขจริงๆตะกี้นะตะกี้นะเราตะกี้ถึงม่อนวิวงามเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ผมจะเก็บภาพบรรยากาศยามแรงนะฮะ4 โมงปลายนะแต่ว่ากำลังอยู่ตกดินนะครับถึงที่พักเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เราก็ได้ที่พักที่สุดยอดนะครับของที่นี่นะครับนั่นก็คือเราได้พักในดมก้นหอยตัวนี้นะครับซึ่งเป็นดมต้นแบบที่มันกำลังสร้างขึ้นมานะฮะใหม่ๆเลยมาเปิดซิงมาเปิดซิงนะครับมาดูนะครับแบบนี้เลยนะครับสวยงามมากสวยงามมากสวยงามมากนะฮะตัดตัดโอ้ยยิง